คู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเกมจากลีโอสเตเดียมครับบางกอกกลาสเจอกับสงขลาครับเพียงแค่5นาทีแรกของเกมครับบีจีนำก่อน 1-0 จากลาซัสไคบี้ดีดลูกนี้สวยงามเหลือเกินครับเดี๋ยวดูเกมนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกอร์มันถึงจบแบบนี้โค้ชเองก็มั่นใจเลยนะว่าวันนี้คงไม่ใช่งานยากเริ่มต้นมาดีมากนะครับโค้ชจุนเองแล้วก็เป็นลูกชอบของลาซัสอยู่แล้วครับจังหวะแบบนี้นี่เจ้าตัวโอ้โหสามารถทำสกอร์ได้อย่างแน่นอนน้ำหนักทิศทางทุกอย่างได้หมดฮะเดี๋ยวดูโอกาสของสงขลาก็พอมีนะครับดูยิงซ้ายตรงนี้ครับที่จะว่าไปถ้ามาย้อนดูนี่ก็เตือนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเคนวินเซนต์กับเอจูปีเนี่ยเตือนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับดูดึงมาครับแล้วยิงโอโดนเหมือนอาจจะมีปลายมือนิดของธีรพงศ์ผู้สุขาแล้วบอลก็ชนคานแต่พอไม่ได้ประตูตีเสมอ 1-1 ดูโกชิโอคุโบของบางกอกกลาสครับให้กับลาซัสแต่งแล้วยิงครับหนีเป็น 2-0 กับ BG ในที18เนี่ยกองหลังตั้งแต่แรกนะครับด้วยความเสียดายและไม่ชินสนามด้วยจับแล้วบอลปิ้นเสร็จบางกอกกลาสเลยครับนี่ดูรุ่นควักไม่ออกครับนำ 2-0นำ 2-0 แล้วมีโอกาสจะเป็น 3-0 ดูตรงนี้ครับลาซัสแต่งหนีนี่ดูรุดินมาแต่ชนเสาครับไม่ได้ประตู 3-0 ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น3ครับเกมจะจบอีกแบบหรือเปล่านี่เป็นคำถามคือมันมีแนวโน้มว่าถ้าเป็น3เนี่ยมันแนวโน้มที่มันจะเป็น3คะแนนของบางกอกกลาสเนี่ยมันก็สูงมันก็สูงอ่ะมันคือมันไม่เหมือนกับนำ 2-0 แล้วถูกยิงมา 1-2 1-3 มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหสงขลาเอจูปิกับเคนวินเซนต์นี่ค่อยๆนวดไปเรื่อยจนกระทั่งได้ประตูไล่มา 1-2 จากเคนวินเซนต์นะครับเอจูปิเป็นคนเปิดแม่บางกอกกลาสอย่างนี้ก็ใช้คำว่าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้นะครับ และใช้หน้าผากหมองเต็มๆเลยไล่มา 1-2 ครับบางกอกกลาสก็ลุยเหมือนกันมีโอกาสจะหนีเป็น3-1 อยากลูกดีดจิ้มหัวเกือกของดาโกทาเชฟสกี้เดี๋ยวบอลหลุดกรอบพอไม่ได้ประตูนำ 3-1 แล้วดูวินเซนต์นะครับฟึบโอ้โห 2-2 ส่งเข้าไปประกวดประตูสุดสวยประจำสัปดาห์อีก1ลูกฮะต้องไปแข่งกับโอลิเวร่าครับโอ้โหแต่ลูกนี้นี่สวยจริงๆยอมรับฮะโอ้โหบอลโตโยต้าไทยบริกปัจจุบันนี้ถ้าไม่จบนี่มันอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับบอลอันนี้สนุกจริงๆครับ 2-2 แล้วนะฮะ 2-2 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาว่ากันใหม่ในช่วงครึ่งหลังครับบางกอกกลาสเร่งมากนะครับเร่งแล้วมีโอกาสที่จะได้ประตูนำ 3-2 หลายต่อหลายหนแต่เป็นนิดูรุดินที่เซฟอุตลุดนี่บดินทร์ผาลาได้ยกนะครับแต่ว่าติดปลายมือของนิดูรุดินนี่ก็อีกโมนิวะติดเซฟของนิดูรุดินนี่เซฟบนเส้นเลยครับครับไม่ได้เอามือลูกนี้เอาขาเซฟเอาหัวเข่าเซฟดูแต่ลูกเตะมุมคือบอลมันจะโค้งเข้าอยู่แล้วนะครับควักออกก่อนนี่1ชั้นแล้วโมนิวะดีดอีกชั้นนึงครับลูกมาทันพอดีไม่ได้ประตู 3-2 ครับบางกอกกลาสมาอีกชุดหนึ่งดูทาเชฟสกี้ครับบอลโค้งนี่ดูดิปัดทิ้งอีกโอ้โหนี่3คะแนนนี้ต้องยกให้เจ้าตัวด้วยเหมือนกันครับโอ้เกมนี้นี่คือถ้าจะหา Man of the Match ก็โอ้โหตัดสินกันยากเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้แล้วเมื่อนิดนูรุดินเซฟขนาดนี้สงขลาก็มีฮึดนะครับแต่นี่โอกาสมาครับเริ่มเตือนไปเรื่อยๆนะครับเคนวินเซนต์ให้กับเอจูปีแต่บอลเข้าข้างตะข่ายแต่ดูจากภาพช้าเหมือนจะมีติดเซฟแล้วนี่ดูความเร็วครับของเคนวินเซนต์โมนิวะไล่ไม่ทันแล้ว 3-2 ครับโดยเอจูปีครับคือถ้าวันนี้จะ Man of the Match ต้องอย่างต่ำต้องให้2คนนะเอจูปีกับทางด้านของเคนวินเซนต์ผมขอ3ได้ไหมผมส่งนิดูรุดินไปแจมด้วยคือโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่า3คนนี้นี่สุดยอดมากใช่ครับคือลูกโต้กลับจริงๆของทีมมงขาเนี่ยนะครับลูกเขาแต่แอตแทคลูกโต้กลับโดยตรงเลยนะครับ3ประตูนี้นะครับจากตามก่อน 0-2 เหลือเชื่อมากครับพี่แล้วดูมีโอกาส 3-3 นี่ดูรุดินอีกแล้วคุณพงศ์วิสุทธิ์มองว่าใครล่ะให้ยากเหลือเกินวันนี้โอ้นี่เซฟจนมือสะท้านนะฮะดูครับมีตรงมือตรงนั้นที่เดียวที่เซฟได้ก็ยิงโดนมือตรงนั้นแหละครับดูต้องอื่นได้หมดแต่โดนมือติดมือตรงนั้นแหละครับ
เนี่ยครับโดนยิงจ่อๆโดนป้องกันมือเดียวจนมือสะท้านนะครับสุดท้ายก็เป็น3คะแนนจริงๆของสงขลาครับที่บุกมาชนะบางกอกกาซ่า 3-2 เก็บ3แต้มได้ครับโอ้โซนนี้ตกชั้นสนุกครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น